อันนี้เป็นทางนะคะเป็นทางสมัยแต่เดิมเป็นทางสมัยแต่เดิมนะคะวันนี้ลงมาสำรวจน่าจะเป็นโบราณสถานนะคะเป็นทางแต่เดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวลงพาทุกคนได้ชื่นชมนะคะทางโบราณก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นทางที่ตัดไปที่ตัวปราสาทเลยนะเราจะเห็นถึงบรรยากาศแบบโบราณเนาะอันนี้จะเป็นบารายนะคะเป็นบารายหรือเป็นที่เก็บน้ํานะคะของคนโบราณนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นแหล่งน้ําที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปชื่นชมดูนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ณตอนนี้นี่ก็คือข้างหน้าเรานะคะจะเป็นทางตัดไปที่ชุมชนแล้วก็ทุ่งนาด้านซ้ายขวานะจะเป็นทุ่งนานะคะตอนนี้ซ้ายขวาจะเป็นทุ่งนาเนี่ยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นทางเกวียนโบราณนะคะด้านขวานี้จะเป็นหันหน้าเข้าไปแล้วก็คือจะเจอองค์ปราสาทเหมือนชัยก่อนที่จะเจอองค์ปราสาทเหมือนชัยนั้นนะคะเราก็จะเจอสระน้ำโบราณก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะทริปนี้จะยาวนิดหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นบ่อน้ำนะฮะจะเป็นบ่อน้ำโบราณนะคะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใดๆเลยนะคะทุกวันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของไม่ใช่น่าจะเป็นน้ำนะคะไว้สำหรับให้โคกระบือนะคะได้เข้ามาทานดื่มนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องคล่อมไปนะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องคล่อมไปโอ้ยกว่าจะได้ภาพมาให้แต่ละทุกท่านได้ชื่นชมนะต้องลงสำรวจพื้นที่ก่อนอาจารย์ต้องลงสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงบริบทว่าแหล่งโบราณเราจะมาดูเฉพาะแหล่งโบราณอย่างเดียวไม่ได้นะฮะแต่เราจะต้องมาสำรวจดูบริบทโดยรวมก่อนว่าแหล่งโบราณสถานในที่ที่หนึ่งนั้นนะคะมีที่ที่ที่เป็นบารายเป็นสระมีสระน้ำมีที่ตั้งแล้วก็เราจะเห็นถึงความใหญ่ของตัวองค์โบราณในยุคนั้นนะคะอันนี้ก็คือตามความคาดของอาจารย์ก็คือน่าจะเป็นบารายนะคะเป็นที่เก็บน้ำแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะคะน่าจะยาวไปจนถึงนู่นนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าดินเนี่ยก็จะเกิดการทับถมกันเพราะว่าเป็นดินร่วนปนทรายนะฮะมีการทับถมกันแต่จากการสัมภาษณ์นะคะดูกลุ่มชนสมัยแต่ก่อนที่อยู่เมื่อ70ปี50ปี70ปี80ปี90ปีได้บอกว่าบริบทตรงนี้นะคะเคยเป็นสระน้ำมาก่อนนะคะแต่ก็ตื้นเขินแล้วเพราะว่ามีวัวควายลงมาโน่นนี่นั่นแต่ว่าด้านหน้าปราสาทเนี่ยจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะที่สามารถที่จะเลี้ยงชุมชนสังคมได้นะครับด้วยว่ายุคการสมัยที่มันเปลี่ยนมาเรื่อยๆๆๆๆก็ไม่มีคนดูแลมันก็เริ่มตื้นเขินนะเห็นไหมคะองค์ปราสาทของเราด้านหน้านี้จะมีองค์ปราสาทนะฮะทีนี้ด้านหน้าตรงนี้ที่เรามองเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยนะคะเป็นบารายนะฮะเป็นบารายที่เก็บน้ำโบราณนะฮะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมปราสาทหมื่นชัยซึ่งถือว่าเป็นปราสาทนะคะที่สร้างขึ้นนะคะถวายแด่องค์เทพเจ้านะคะนั่นก็คือพระศิวะเทพในฐานคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะภายในนะคะมีการแกะสลักนะคะรูปฐานนะคะที่เป็นฤกษ์นะคะในการประกอบพิธีกรรมและก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆที่บ่งบอกว่าที่นี่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่บูชาพระศิวะเป็นเจ้านั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทนะคะก็มีจุดชมวิวด้วยอันนี้จะเป็นฐานนะคะเราจะเห็นอิฐโบราณเห็นไหมอันนี้เป็นอิฐที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นอิฐโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอิฐอะไรก็ตามที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นในยุคนั้นนะคือเรารู้สึกว่าเป็นของมีคุณค่าเป็นของมีค่าที่ควรจะต้องเก็บต้องเอามาประดับตกแต่งไว้ในที่ของเขานะคะแล้วก็จะมีสระอีกสระหนึ่งนั่นก็คือนี่ค่ะบารายอีกสระหนึ่ง
นี่ก็คือบารายอีกที่หนึ่งนั่นเองเป็นบารายนะคะที่อยู่ทางด้านขวาขององค์ปราสาทซึ่งถือว่าเป็นบารายจริงๆเลยนี่คือตัวบารายนะคะที่มีสระบัวขึ้นมานะสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วที่อาจารย์มาเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เก็บน้ำเลยนะฮะแต่ณทุกวันนี้ก็คือเป็นมีความตื้นเขินอย่างมากนั่นเองนะคะเนาะนะคะด้านหน้านี้นะคะจะเป็นที่ก่อนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นการก่ออะไรแต่น่าจะเป็นลักษณะเป็นทางเข้านะคะทำเป็นทางเข้าเนาะเป็นการก่อปูด้วยศิลาแรงเป็นปูด้วยอิฐนะคะแล้วก็น่าจะเป็นโดยรอบนี้นะคะน่าจะเป็นการก่อที่เรียกว่าก่ออิฐถือปูนแล้วก็ให้เป็นด้านหน้าทางเข้าของปราสาทนะคะเวลาผู้คนจะเดินเข้ามาก็คือจะเดินเข้ามาช่วงหน้าตรงนี้นะคะข้างหน้าของปราสาทตรงนี้ดังนั้นแปลว่าข้างหน้าขององค์ปราสาทเนี่ยมีทางเกวียนแล้วก็ต้องเป็นที่มาของชุมชนสังคมที่จะต้องเดินเข้ามาณจุดตรงนี้นะคะฉะนั้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินเข้ามาของมนุษย์ที่จะต้องเข้ามาบูชาเทพเจ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปทริปที่2นะคะ